ิตใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking ธนาคารไทยพาณิชย์งานมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรธานีครั้งที่4 7-9 ตุลาคมนี้ณอุดรธานีฮอลล์เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะวันอังคารที่30สิงหาคมนะคะเริ่มต้นลงทุนกันอีก1ครั้งด้วยกันค่ะมีหลากหลายประเด็นที่เราต้องติดตามกันนะคะบ้านเราเมื่อวานนี้หุ้นย่อกันไปนะแต่ว่าการเปิดตัวของตึกมหานครนี้ก็ทำให้หุ้นของเขานี่บวกสวนทางตลาดขึ้นมาได้นะคะเป็นอะไรที่ฮือฮากันมากเมื่อวานนี้นะคะกรุงเทพมหานครก็มีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการลงทุนไม่หยุดยั้งนะคะเราต้องไปย้อนดูเมื่อวานนี้หุ้นต่างประเทศเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นกันที่สหรัฐอเมริกานะคะเมื่อวานนี้ปิดบวกไปได้นะคะก็มีข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐที่เปิดเผยออกมาเป็นข้อมูลการใช้จ่ายนะคะของผู้บริโภคถือว่าดีติดต่อกันเป็นเดือนที่4แล้วนะคะสำหรับตัวเลขล่าสุดก็คือของเดือนกรกฎาคมบวกขึ้นมาประมาณ 0.3% ค่ะก็ทำให้มีแรงยืนยันนะว่าเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะค่อนข้างแข็งแกร่งขึ้นมาเลยทีเดียวก็เลยทำให้หุ้นอเมริกาเนี่ยบวกขึ้นมาได้แต่อย่าลืมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาไปจับตาดูถ้อยแถลงของเจเน็ตเยเลนนะคะที่แจ็คสันโฮปรากฏว่าเขาบอกมันมีความเหมาะสมมากขึ้นนะคะที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะพอมีการส่งสัญญาณมาแบบนี้ก็มีการตีความต่างๆว่าอาจจะขึ้นเร็วๆนี้อาจจะเป็นกันยายนหรือเดือนไหนนะคะเดี๋ยวจะมีนักวิเคราะห์สายต่างๆมาตีความขยายรายละเอียดกันเพิ่มเติมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอออกสัญญาณมาแบบนี้ออกสัญญาณออกแบบนี้ทำให้หุ้นธนาคารของกลุ่มในหุ้นในอเมริกานะคะบวกขึ้นมาได้โดดเด่นเลยทีเดียวดังนั้นเมื่อวานหุ้นอเมริกาบวกไปได้ค่ะแต่ว่าหุ้นยุโรปลดลงไปกับความกังวลว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ทางตลาดแต่ละตลาดเนี่ยเขามองยังไงแต่เมื่อวานนี้ก็มีหุ้นของกระทรวงพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์อเมริกาเปิดเผยอย่างที่บอกไปตัวเลขการใช้จ่ายผู้บริโภคออกมาค่อนข้างดีเลยหนุนตลาดอเมริกาเป็นพิเศษนะคะมาดูกันต่อเช้าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะกับตลาดหุ้นเอเชียนะคะทางด้านของนิเคอิญี่ปุ่นเนี่ยเปิดขึ้นมาก็ย่อลงไปนะฮะเพราะว่ามีการปรับบวกขึ้นมาเมื่อวานนี้อย่างค่อนข้างที่จะร้อนแรงเลยเดียวเพราะว่าค่าเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นนะฮะพอเจเน็ตเยเลนพูดแบบนี้ปุ๊บทิศทางดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นตรงข้ามเยนเนี่ยก็อ่อนค่าลงไปนะฮะพอเยนอ่อนค่าตลาดหุ้นของญี่ปุ่นก็บวกขึ้นมานั่นเองนะคะดังนั้นพอบวกขึ้นมาปุ๊บก็วันนี้ก็เลยมีแรงขายทำกำไรกันออกมานะคะของญี่ปุ่นแต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะพอดอลลาร์แข็งค่าขึ้นราคาน้ำมันก็มีการย่อลงไปเล็กน้อยนะคะเมื่อคืนนี้ทั้งในสเมกแล้วก็เบรนท์ออยล์ย่อลงไปรวมถึงก่อนหน้านี้มีการคาดหวังค่ะว่าจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเสถียรภาพราคาน้ำมันกันนะคะในกลุ่มโอเปกที่จะจัดกันเดือนหน้านี้แต่แรกๆก็คาดหวังกันแหละไปมาสักพักเอ๊ะหรือมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกความคาดหวังเริ่มเบาบางลงราคาน้ำมันก็ถูกกดดันลงมานะเพราะอุปทานยังคงล้นตลาดความต้องการใช้ยังไม่เยอะมากมายนักนะคะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันย่อลงไปทองคำค่ะก่อนหน้านี้พอเจเน็ตเยเลนพูดนะคะก็มีบางจังหวะสวนบวกขึ้นมาได้แล้วก็นึกได้นะคะคงจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันตกลงมันแปลว่าจะขึ้นเร็วๆนี้ใช่ไหมทองคำก็ย่อลงไปใหม่นะคะพอรองทองคำย่อลงมาถือว่าย่อตัวค่อนข้างที่จะต่ำนะฮะเมื่อเทียบกับระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาก็ทำให้นักลงทุนเข้าไปช้อนเก็งกำไรขึ้นมาอีกเมื่อคืนนี้ก็เลยพอจะปรับตัวกระเตื้องบวกขึ้นมาได้พอสมควรนะคะราคาทองคำล่าสุดค่ะอยู่ที่ 1,223 เหรียญด้วยกันนะคะเมื่อคืนนี้ไปอยู่ที่ 1,227 เหรียญปลายๆนะคะประมาณใกล้ๆ 1,330 แต่ว่าคราวนี้ก็มีการย่อลงมาบ้างเล็กน้อยขณะที่ทางด้านของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะฟันโฟเนี่ยเราก็ต้องดูกันต่อนะฮะเช้านี้อยู่ที่34.58 บาทค่ะถึง34.60 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะฮะนี่คือทิศทางที่เกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูค่ะว่าบ้านเราจะมีประเด็นไหนที่น่าสนใจกันแต่ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินก็มีมาฝากกันนะคะวันนี้เราไปดูที่บลจ.ไทยพาณิชย์ท่านไหนสนใจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มีกองทุนรวมค่ะ
อสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวามาฝากกันนะตัวย่อคือ SPWPF นะฮะที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่1ประจำปี2559นะคะมีมติอนุมัติการแปลงสภาพกองทุนรวมค่ะของตัว SPWPF นะฮะเป็นกองรีทหรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะฮะโรงแรมศรีพันวานะฮะกองทรัสต์นะฮะก็ถือเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์แปลงสภาพเป็นกองรีทกองแรกของไทยนั่นเองอ่ะติดตามรายละเอียดกันค่ะนี้ product วันนี้เริ่มต้นกันที่บลจ.ไทยพาณิชย์ค่ะกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่1ปี2559มีมติอนุมัติแปลงสภาพกองทุนรวม PSWPF เป็นกองรีทหรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาถือเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่8สภาพเป็นรีทกองแรกของประเทศไทยอนุมัติลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติมครั้งที่1คือโรงแรมศรีพันวาเฟส2บ้านพักต่างอากาศ X29 ด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์และหรือการกู้ยืมเงินจำนวนไม่เกิน 1,362.90 ล้านบาทแต่งตั้งให้บริษัทชาติอิสระลีดแมเนจเมนต์จำกัดเป็นผู้จัดการกองลีดและแต่งตั้งให้บลจ.ไทยพาณิชย์เข้าเป็นทรัสต์ค่ะรอการอนุมัติจากสำนักงานกลต.เพื่อแปลสภาพและโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนให้เสร็จสิ้นภายในปี2559ค่ะปิดท้ายวันนี้กับ SME Development Bank โครงการสินเชื่อ Soft Loan 3ดอกเบี้ยต่ำ 4% วงเงินกู้สูงถึง 90% ของใบสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ดอกเบี้ยต่ำเพียง 4% ต่อปีตลอดอายุสัญญาสูงสุดถึง7ปีไม่ต้องจ่ายเงินต้น12เดือนกู้ได้สูงสุดถึง15ล้านบาทและหากกู้ไม่เกิน10ล้านบาทไม่ต้องประเมินราคาและจดจำนองเครื่องจักรค่ะสามารถใช้บสย.ค้ำประกันร่วมกับการจดแจ้งหลักประกันตามพ.ร.บ.หลักประกันธุรกิจค่ะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะค่ะก็เป็นข้อมูลนะคะสำหรับนักลงทุนที่มองหาผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะเรามีมาฝากกันนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะหุ้นที่เทรดในตลาดหลักทรัพย์ก็มีทั้งหุ้นหลายไซส์เล็กกลางใหญ่นะคะคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าชอบมั่นๆตัวใหญ่ๆหลายท่านก็บอกชอบเล็กๆนะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าหุ้นเล็กหุ้นใหญ่ลงทุนยังไงดีช่วงหน้าค่ะ